สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของ King Thor ในพาร์ทที่6กันดีกว่านะครับดูเหมือนว่าการกลับมาของกอร์เนี่ยนะครับผมผู้ฆ่าเทพเจ้านะครับจะกลับมาแบบโหดมากๆเลยนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วกลับตายแบบง่ายๆครับทุกคนคิดว่าการตัดหัวกอร์เนี่ยจะสามารถเอาชนะกอร์ได้แล้วแต่ไม่เลยนะครับผมเพราะว่าตลอดเวลาหลายล้านปีที่กอร์เนี่ยได้ผูกพันและรวมอยู่เข้ากับดาบ All Black Necrozord นั้นมันได้ทำให้ตัวของกอร์นะครับผมผูกพันกับดาบนี้จนร่างเนื้อและจิตใจของเขาเนี่ยนะครับผมถูกโอนย้ายไปอยู่ในดาบรวมเป็นหนึ่งเดียวกับดาบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมทำให้ตัวของเขานั้นไม่จำเป็นต้องการล่างเนื้ออีกต่อไปแล้วครับเขาได้รวมเป็นหนึ่งกับดาบเอาแบ็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในตอนนี้นะครับผมในระหว่างที่พวกของต่อและเหล่าหลานสาวของเขาเนี่ยนะครับกำลังต่อสู้กับกออยู่นี่เองความมืดเนี่ยก็ได้แผ่ขยายไปทั่วจักรวาลในขณะที่พวกเขาไม่รู้ตัวเลยแต่สุดท้ายนะครับผมพวกเขาเนี่ยก็สามารถดิ้นหลุดออกจากความมืดมาและพร้อมที่จะยืนหยัดต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายได้พวกเขานั้นรีบช่วยโลกีออกมาจากทะเลแห่งดาบ All Black ก่อนตัวของ Truth Nature นั้นได้เข้ามาช่วยดึงโลกีออกมาแต่สภาพของโลกีในตอนนี้เองเนี่ยก็ไม่สามารถไปต่อสู้กับใครได้นะครับเพราะว่าเขาได้ถูกกอตัดแขนรวมไปถึงทำลายดวงตาทั้งสองข้างทำให้สิ่งที่โลกีพอจะทำได้นะครับผมก็มีแค่การโต้ตอบกับหลานสาวของเขาพวกหลานมาช่วยลุงอย่างนั้นเหรอหวังว่าพวกหลานเนี่ยจะไม่โกรธลุงนะจะไม่ถือโทษโกรธลุงที่ได้ส่งนกไปฆ่าหลานน่ะเอาเป็นว่าจำเอาไว้ว่ามันเป็นเหมือนประเพณีครอบครัวของเราก็แล้วกันนะแต่ฟริกก็ได้ตอบกลับไปว่าโลกินายเนี่ยเงียบๆไปเลยการที่นายน่ะมีชีวิตอยู่ก็เพราะว่าปู่ของเราต้องการให้นายมีชีวิตอยู่เข้าใจไหมแล้วพวกเราก็ไม่สนใจด้วยว่าแกจะอยู่ในสภาพไหนแล้วจากนั้นนะครับผมเราลานสาวของตอเนี่ยก็ลุมด่าโลกิกันใหญ่เลยดูจากสภาพของแกแล้วน่ะในตอนนี้ไม่มีอะไรมีค่าพอให้ตัวของข้าต้องเอาขวานไปสาปแกหรอกน่ะและจากนั้นเนี่ยนะครับผมเอลลี่ก็ได้เอาหนังสือนั้นเข้ามาให้ตัวของโลกิเอาไว้ฟังให้ดีนะโลกิจักรวาลในตอนนี้ทั้งจักรวาลน่ะได้ถูกมันครอบงำไปเรียบร้อยแล้วนี่คือจุดจบเข้าใจไหมนี่คือจุดจบของจักรวาลและไม่ว่าพวกเราเนี่ยจะจบยังไงนี่เป็นเวลาที่พวกเราต้องจบเรื่องราวของพวกเราได้เลยหลานของลุงหลานเนี่ยเป็นคนฉลาดจริงๆเลยนะทุกๆคนเนี่ยมักจะมีความสุขกันหมดนั่นแหละในจุดจบที่ดีถ้ามันเป็นจุดจบของตัวเองแต่ตัวของลุงน่ะมักจะชอบจุดจบของลุงให้เป็นจุดจบที่มีแต่น้ำตากับการนองเลือดแล้วแกล่ะทูธแนเชอร์แกคิดว่าแกจะมีจุดจบแบบไหนกันตัวของข้ารู้สึกว่าข้ากำลังจะได้เล่าเรื่องราวสุดท้ายของตัวข้าเองอยู่เหตุการณ์นะครับผมตัดจากฝั่งของโลกิมาที่ฝั่งของต่อและเหล่าเทพแห่งอินดิกาที่ได้รวมตัวกันมาจัดการกับกอร์นั่นเองครับผมตัวของต่อตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเทพเหล่านี้นะครับได้เคยถูกกอร์สังหารมาก่อนแล้วแต่หลังจากที่ตัวของเขาได้เปลี่ยนเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมและเปลี่ยนให้อินดิกาเนี่ยเป็นดวงดาวที่มีเทพเจ้าคำสวดภาวนาของหนูน้อยคนนั้นที่เคยได้ร่ำร้องถึงเทพเจ้ามันได้ทำให้พวกเขานะครับผมได้มีพลังขึ้นมามันได้ทำให้เหล่าเทพนะครับผมได้มีตัวตนและหลับไหลอยู่มานานแสนนานข้าต้องขอบคุณหนูน้อยคนนั้นด้วยหนูน้อยคนนั้นได้ช่วยพวกเราทุกคนเอาไว้นี่คือการต่อสู้ที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นจริงของทั้งจักรวาลเพื่อนยากเอ๋ยพวกเรานั้นได้เรียกตัวเองว่าเป็นเทพเจ้ามานานแสนนานแต่ในวันนี้แหละคือวันที่เราจะคู่ควรกับคำนั้นจริงๆหรือไม่พวกเราก็จะตายไปด้วยกันทั้งหมดและต่อเองนะครับผมก็ได้นำทัพของเขาและผองเพื่อนใหม่ที่เขาได้เจอเนี่ยนะครับมุ่งไปจัดการกับกอที่ได้รวมร่างกับจักรวาลไปแล้วแต่ต่อเองนะครับผมจะจัดการกับกอได้ยังไงล่ะในเมื่อกอเองนั้นเป็นทั้งจักรวาลไปแล้วเหตุการณ์ของเรานั้นตัดกลับมายังโลกนะครับผมที่ในตอนนี้นะครับเรามนุษย์บนโลกที่ยังคงเป็นมนุษย์ยุคหินอยู่นั้นก็ได้เห็นว่าดวงอาทิตย์นั้นได้ดับไปทำไมจู่ๆมันถึงหนาวแบบนี้มันถึงได้มืดขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับพระอาทิตย์ของเราแต่หนึ่งในมนุษย์หินนะครับผมก็ได้ตะโกนบอกทุกคนพวกเราเนี่ยไม่ต้องสนใจอะไรหรอกแค่พวกเราต้องสวดอ้อนวอนและสวดภาวนาต่อเท่านั้นเอาล่ะทุกคนเรามาร่วมสวดภาวนาให้กับราชาแห่งราชันของเราเถอะต่อนั้นจะช่วยพวกเราต่อช่วยพวกเรามาเสมอและพวกเขานะครับผมก็ได้ส่งแรงใจส่งแรงสวดอ้อนวอนภาวนา
ไปให้ต่อนั่นเองครับผมแต่หารู้ไม่เลยว่าตอนนี้นะครับตัวของต่อเองสิ่งที่เขาต้องเผชิญนั้นคือความมืดของจักรวาลที่มีชีวิตอยู่รายล้อมรอบตัวเขาและมันกำลังจะดูดกลืนเขาเป็นทอร์นาโดแห่งความมืดที่สีดำทมิฬเข้าไปตัวของต่อนั้นได้พุ่งเข้าไปยังห้วงจักรวาลสีดำที่อยู่เหนือมิดการ์ดและในเวลาเดียวกันนั่นเองล้านสาวของเขาและเหล่าเทพแห่งอินดิกาก็ร่วมเดินทางเข้าไปด้วยแต่ดูเหมือนว่าพลังของกอนั้นมันจะยิ่งใหญ่เกินไปพลังแห่งเทพเจ้าพลังแห่งดาบออลแบกได้เข้ากืนกินพระจันทร์และใช้มันในการเป็นอาวุธในการจู่โจมเหล่าเทพด้วยความเกลียดชังและความโกรธดวงจันทร์ได้แตกออกและอุกกาบาตจำนวนมากได้พุ่งเข้ามาทำลายลานสาของตอและเทพแห่งอินดิกาและในขณะที่ตัวของตอเองครับผมกำลังจะเข้าไปปะทะกับกอก็ได้มีเสียงของกอนั้นดังขึ้นมาจากทุกทิศทุกทางใช่แล้วล่ะมาจัดการฆ่าเร็วเจ้าราชาตัวน้อยเอ๋ยยินดีต้อนรับสู่จักรวาลแห่งAll Blackในโคลเวอร์สนั่นเองครับดูเหมือนว่าตัวของกอนะครับผมจะได้รวมร่างกับจักรวาลและเขาจะได้กลายเป็นจักรวาลไปแล้วต่อเองนะครับผมถ้าเทียบพลังกันแล้วในตอนนี้เขาไม่มีส่วนไหนเลยที่สามารถสู้กับพลังอันแสนยิ่งใหญ่ของกอได้แต่ตัวของต่อเองนะครับผมก็ไม่ยอมแพ้เขาได้รวบรวมแรงทั้งหมดที่เขามีนะครับผมแรงที่ยิ่งกว่าการแกว่งดวงดาวซะอีกครับในการแกว่งคอนโยเนียไปทำลายตัวของตอด้วยพลังแห่งคอนโยเนียและดาบแห่งโอดินนะครับผมตัวของตอได้เข้าไปทำลายดวงดาวที่กอได้ครอบงำอยู่นะครับผมแต่ดูเหมือนว่ากอเองเนี่ยนะครับก็จะโจมตีตัวของตอด้วยอุกกาบาตและดาวตกจำนวนมากแต่ตัวของตอในตอนนี้นั้นเขาไม่มีอะไรเหลือให้เสียอีกต่อไปแล้วเขาอาจจะรู้จักในนามหลายชื่อไม่ว่าจะเป็นตอราชาแห่งสายฟ้าหรือพระบิดาแห่งสรรพสิ่งในวันนี้ตัวของต่อเองจะได้รับอีกชื่อหนึ่งมาแล้วชื่อที่เป็นตัวแทนแห่งการทำลายล้างต่อจากนี้แลกนาล็อกได้มาถึงแล้วและแลกนาล็อกก็คือตัวของต่อเองนั่นแหละเขาจะกลายเป็นเทพแห่งการทำลายล้างและเขาจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยผ่านมาจงบูชาซะต่อผู้เป็นบิดาแห่งจุดจบแห่งสรรพสิ่งและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมรอติดตามชมได้ในตอนหน้าเลยนะครับกับบทสรุปของเรื่องราวคิงต่อนั่นเองครับผมเขาจะสามารถช่วยจักรวาลได้หรือไม่หรือว่าสุดท้ายแล้วนะครับผมทุกอย่างจะจบสิ้นไปพร้อมกับกอเองนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับผมลองเดากันมาได้เลยครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วถ้าผิดพลาดประการใดไปเนี่ยครับผมคงต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาดูบทสรุปของเรื่องราวนี้กันซึ่งเอาจริงๆตัวของผมเนี่ยนะครับผมได้อ่านมาแล้วก็ยังไม่อยากสปอยนะครับก็เลยยังไม่ขอพูดถึงอะไรดีกว่าแล้วเดี๋ยวไว้เราดูพาร์ทจบเนี่ยค่อยมาพูดถึงหลังดูกันว่าเรื่องราวนี้มันเป็นยังไงจะสนุกเท่าเรื่องราวออริจินอลของกอร์หรือกอร์บูเชอร์ไหมอะไรยังไงก็รอดูกันได้เลยนะครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วยังไงกับผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ